สมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้แจ้งผ่าน Facebook Cambridge University Thai Society เนื้อหาระบุว่าตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่านายวีรพัฒน์ปริยวงศ์นักวิชาการอิสระจะเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อังกฤษในหัวข้อเมืองไทยกับการปกครองที่ไร้กติกาในวันที่30พฤษภาคมนี้นั้นสมาคมขอชี้แจงว่าการบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นโดยชมรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาซึ่งนายวีรพัฒน์ได้แจ้งความจำงขอให้เชิญตัวเองไปบรรยายทางสมาคมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่สมาชิกของสมาคมมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างเสรีด้านนายวีรพัฒน์ได้เข้าไปโพสต์ข้อความตอบโต้ในเพจของสมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยที่มีเนื้อหาว่ามีความพยายามปล่อยข่าวโดยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแอบแฝงว่าตัวเขาเป็นฝ่ายขอให้เชิญไปพูดซึ่งเป็นความเข้าใจผิดแต่ยอมรับว่าได้คุยกับผู้จัดค่ะบอกว่าสนใจว่าหากมีหน่วยงานใดที่สนใจเหตุการณ์ในเมืองไทยและมีการจัดกิจกรรมก็ยินดีที่จะไปร่วมงานเพราะต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนกระทั่งมีการติดต่อและเชิญมาค่ะ